สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Model ไขความลับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมค่ะวันนี้พามาเจาะโมเดลธุรกิจของบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบริโภคเขากำลังมีการขยายโมเดลออกไปสู่แพ็กเกจจิ้งที่เป็นกล่องกระดาษแล้วก็ฟิล์มมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นเทรนด์ที่เติบโตตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการสั่งของผ่านทางออนไลน์มากขึ้นการไปในโมเดลนี้จะทำให้เขานั้นเพิ่มอัตราการเติบโตได้ดีขึ้นนะคะมากกว่าอุตสาหกรรมแก้วที่เขาอยู่ในอัตราส่วนที่ 8-10% เราไปติดตามฟังกลยุทธ์ของผู้บริหารกันค่ะเราสามารถมอบโซลูชันให้กับลูกค้าได้ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ชิ้นแรกที่ลูกค้าเลือกซื้อนะครับเช่นขวดแก้วจนถึงชิ้นสุดท้ายก่อนเขาจะขนส่งก็คือกล่องกระดาษเพราะฉะนั้นเนี่ยการซินเนอร์ไจส์กับขวดแก้วเนี่ยก็จะเป็น S-curve ใหม่ที่จะสร้างให้เราเกิดรายรับที่มากขึ้นBGC ของเรานะครับก็อยู่ในธุรกิจมาประมาณ40กว่าปีแล้วที่ผ่านมาเราก็ธุรกิจหลักของเราก็คือธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์แก้วนะครับพวกขวดแก้วต่างๆไม่ว่าจะเป็นขวดคอยาวขวดคอสั้นหรือขวดแก้วต่างๆนะครับในช่วงแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มมีการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจในบรรจุภัณฑ์อื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นล่าสุดเราก็เพิ่งไปซื้อบริษัทบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นทั้งพลาสติกอ่อนพลาสติกแข็งขึ้นมาแล้วก็มีกล่องกระดาษเพราะเราก็อยู่ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์แต่เรากำลังเริ่มขยายตัวจากบรรจุภัณฑ์แก้วเนี่ยไปบรรจุภัณฑ์อื่นๆเพิ่มมากขึ้นธุรกิจหลักของเราเนี่ยเป็นธุรกิจ B2B นะครับเรามีอยู่ภายใต้บริษัทแม่ชื่อบางกอกกลาสหรือว่า BG นะครับบริษัทแม่เนี่ยคือเราเนี่ยประมาณ 30% เนี่ยเราลิสต์และอีกประมาณ 70% เนี่ยเป็นบริษัทแม่ถือหุ้นนะครับบริษัทแม่ของเราเนี่ยอยู่ภายใต้เป็นบริษัทลูกของคุณรอดอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นเรียกง่ายว่าเราก็เป็นประมาณรุ่นหลานแล้วกันของคุณรอดนะครับคุณรอดมีบริษัทแม่คือบางกอกกลาสบริษัทแม่ก็เป็นบริษัทแม่ของเรา 70% เราก็ขายบรรจุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราก็ขายให้คุณรอดเป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับประมาณเกือบ 60% ของยอดขายเราเนี่ยเราขายให้กับคุณรอดอีกประมาณสัก 40% เนี่ยเราก็ขายให้กับผู้ทั่วไปในตลาดนะครับซึ่งบางรายก็เป็นผู้ถือหุ้นของเราแต่ว่าไม่ได้เยอะมากขนาดบุญรอดนะครับเช่นTC Pharmaceutical หรือกระทิงแดงสปอนเซอร์เราก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราเราก็มีการขายบรรจุภัณฑ์ให้กับทางสยามวันนารีนะครับหรือว่า Green Spot ไวตามิลไทยน้ำทิพย์ก็มีหลายบริษัทที่เอาบรรจุภัณฑ์ของเราไปใช้ในธุรกิจของเขานะครับคือเราก็เมคชัวร์ว่าเรามีดีมานด์ที่มั่นคงแน่นอนนะครับบุญรอดก็ซื้อจากเราเป็นหลักนะครับในบรรจุภัณฑ์ต่างๆนอกจากนี้เนี่ยอันนั้นคือในทางตรงนะครับในทางอ้อมเนี่ยเราก็มีเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่างๆร่วมกับบุญรอดการทำ R&D การพูดคุยกันถึงเรื่องของนวัตกรรมต่างๆหรือพูดถึงเรื่องของคุณภาพต่างๆเนี่ยการจัดส่งการอะไรต่างๆมันก็มีการเวิร์กกันได้อย่างใกล้ชิด นะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องราคาเรื่องที่เป็น commercial term เนี่ยเราก็เจรจากันเหมือนกับเป็นบริษัทที่ไม่อยู่ในเครือเดียวกันนะครับก็คือถ้าเป็นเรื่อง commercial เราก็เจรจากันตรงไปตรงมาแต่ถ้าพวกเป็นพวก non commercial เงี้ยพวกนวัตกรรมพวก R&D เราก็คุยกันได้ง่ายขึ้นเพราะผมคิดว่ามันมีสองประโยชน์หลักๆที่เห็นชัดๆเลยก็สองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ demand ที่มาอย่างมั่นคงแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องของ non commercial term ต่างๆเนี่ยมันก็มีการพูดจากันได้ว่าได้ง่ายขึ้นตลาดเนี่ย on average โตประมาณสัก CAGR โตประมาณสัก 4% นะครับ 3-4% ได้แล้วก็ค่อยๆโตมาเรื่อยๆแต่ถ้าดูเป็นปีๆ year on year มันมีขึ้นมีลง mm-hmm. อย่างเช่นปีที่แล้วของพอเจอเรื่องโควิดเนี่ยนะครับมันก็ดรอปลงไปปีก่อนนั้นโตค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าดูเป็น on average แล้วเนี่ยเฉลี่ยเป็นสัก 4-5 ปีเนี่ย
ราก็โตได้มาสัก 3-4% ตลาดนะครับโตมาเรื่อยๆถามว่าธุรกิจแก้วอิ่มตัวไหมถึงแม้ยอดโตมันจะไม่หวือหวานะครับแต่ก็ยังไม่อิ่มตัวเรายังมีทั้งตลาดในประเทศตลาดนอกประเทศเห็นได้ชัดว่าอย่างล่าสุดเราก็เพิ่งมีการขอบอร์ดมาที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10% ด้วยการเพิ่มเตาหลอมเตาใหม่ที่ราชบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งเราได้ approval มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วเราไม่คิดว่าดีมานด์หรือตลาดมันอิ่มตัวในธุรกิจแก้วแต่ว่าที่เราขยายตัวไปในแพ็กเกจที่อื่นๆเนี่ยเราคิดว่าเรื่องสำคัญคือเราต้องการต่อยอดจากธุรกิจขวดแก้วนะครับคือเราเรียกว่าตัว total packaging solution ให้ลูกค้าที่ผ่านมาเนี่ยทีมฝ่ายขายของผมเนี่ยของบริษัทเนี่ยเวลาไปหาลูกค้าท่านหนึ่งเนี่ยก็อาจจะขายได้เฉพาะขวดแก้วขายจบไปก็จบกันไปแต่ในอนาคตเนี่ยเราอยากจะให้ลูกค้าสามารถขายขวดแก้วได้ขายขวดแก้วเสร็จสามารถขายฉลากถ้าลูกค้ารับฉลากเสร็จสามารถขายฝาหรือว่าสามารถขายกล่องกระดาษก็คือเริ่มตั้งแต่แพ็กเกจจิ้งตัวแรกก็คือขวดแก้วจนถึงแพ็กเกจจิ้งตัวสุดท้ายก็คือตัวกล่องกระดาษก่อนจะขึ้นรถขนส่งสินค้านะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ต้นจนจบของกระบวนการบรรจุภัณฑ์เป็นเรียกว่าเป็น total packaging solution ของแท้ตอนนี้เราหลักๆธุรกิจของเราก็เป็นตัวขวดแก้วนะครับประมาณหมื่นกว่าล้าน11,000ล้านนะครับส่วนตัวที่เป็น non glass เนี่ยมีเกือบ2,000ล้านก็คร่าวๆก็อาจจะได้ประมาณเกือบ 20% 80-20ที่เป็นตัวแก้วกับที่ไม่ใช่แก้วนะครับเราก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถเพิ่ม proportion ของหรือส่วนแบ่งของตัวที่ไม่ใช่แก้วเนี่ยให้ได้มากขึ้นอาจจะเป็นสัก 60-40 นั่นคือเป้าหมายที่เราหวังไว้ในอนาคตเราก็อยากจะเติบโตแบบว่าเราสามารถมอบ solution ให้กับลูกค้าได้ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ชิ้นแรกที่ลูกค้าเลือกซื้อนะครับเช่นขวดแก้วจนถึงชิ้นสุดท้ายก่อนเขาจะขนส่งก็คือกล่องกระดาษนะครับเราก็จะเน้นตรงนั้นเป็นเรื่องหลักนะครับส่วนกลุ่มลูกค้าเนี่ยเราไม่ได้เน้นว่าเราจะขายเฉพาะบุญรอดนะครับถึงแม้เราจะมีเป็นบริษัทอยู่ในเครือของเครือบุญรอดอีกทีเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะขายเฉพาะบุญรอดครับเราก็พร้อมที่จะขายลูกค้าทั่วไปด้วยนะครับแต่อย่างที่เรียนแล้วว่ากลยุทธ์ของเราคือการหลักๆของเราคือการต่อยอดจากตัวขวดแก้วขึ้นมาเราผลิตได้ปีหนึ่งประมาณกลมๆก็ประมาณ1ล้านตันนะครับเราผลิตได้วันละประมาณ 3,500 ตันถ้าเต็มกำลังการผลิตของเรานะครับซึ่งเราก็ทำเต็มนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ1ล้านตันถ้าเรียกว่าเป็นชิ้นแล้วกันเนี่ยเราผลิตได้ปีหนึ่งประมาณ 4-5,000 ล้านชิ้นคือขวดมันก็มีหลายรูปแบบมีขวดใหญ่น้ำหนักเยอะเช่นขวดเบียร์มีขวดเล็กน้ำหนักน้อยเช่นขวดซุปไก่ลังนกอะไรพวกนี้นะครับแต่กลมๆเราก็เลยผลิตประมาณปีประมาณ 4-5,000 ล้านชิ้นประมาณ1ล้านตันต่อปีเราส่งออกประมาณ10ปีนี้เราตั้งเป้าว่าจะส่งออกประมาณ 10% ครับค่ะเราเติบโตจากการส่งออกเนี่ยแต่ก่อนเราส่งออกประมาณ 5% เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะครับเราก็โตขึ้นมาเรื่อยๆจาก 5% เนี่ยเป็น 8% เป็น 10% แล้วก็ก่อนโควิดเนี่ยเราเคยคาดหวังว่าจะโตเป็น 12% พอเจอโควิดมาก็เลยตกมานิดหน่อยปีนี้เราก็เลยกลับมาอาจจะกลับมาที่ 10% ให้ได้ก็ผมคิดว่าเรื่องแพคเกจจิ้งอื่นๆที่จะเอามาผสมหรือมารวมกับpackaging ขวดแก้วนะครับซึ่งน่าจะเป็นอาวุธสำคัญของเราคืออย่างที่เรียนไปแล้วว่าธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วเนี่ยเราเป็นรายใหญ่ในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความสามารถในการที่ถ้าเป็นลูกค้าขวดแก้วลูกบรรจุภัณฑ์แก้วเนี่ยเราสามารถต่อยอดให้เขาได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการ synergize กับขวดแก้วเนี่ยก็จะเป็น S curve ใหม่ที่จะสร้างให้เราเกิดรายรับที่มากขึ้นในอนาคตเรามีความคาดหวังนะครับว่าภายใน5ปีเนี่ยหรือมาปี2025เนี่ยตัวเลขเราน่าจะใกล้น่าจะเลย 21,000 ล้านนะครับจาก 11,000 ล้านเนี่ยซึ่งสองตัวเลข20,000กว่า20,000กว่าล้านเนี่ยนะครับน่าจะ 60% น่าจะมาจากธุรกิจแก้วแล้วก็ 40% น่าจะมาจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่แก้วเพราะฉะนั้นน่าจะโตให้เราได้ประมาณเกือบ10,000ล้านแล้วครับที่เราหวังคือเราเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในบรรจุภัณฑ์แก้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ตัวบรรจุภัณฑ์แก้วเป็นเหมือนลูกศรเป็นหัวลูกศรเข้าไปหาลูกค้าได้นะครับสามารถต่อยอดจากตัวบรรจุภัณฑ์แก้วได้นั้นคงเป็นเรื่องแรกของเราเรื่องต่อมาของเราก็เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจนะครับมีฐานการเงินที่แข็งแกร่งนะครับ
เราล่าสุดเราเพิ่งได้rating จากพริสมาที่ A-stable นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มั่นคงแข็งแรงนะครับคนที่สองนอกจากนี้ผมคิดว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ตัวเราหรือที่บริษัทแม่เนี่ยก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์และเครื่องดื่มอย่างเช่นบุญรอดอย่างเช่นกรีนสปอร์ตอย่างเช่นไทยฟาร์มาซูติคอลนะPCP นะครับหรือว่าตัวไทยน้ำทิพย์ต่างๆพวกนี้ก็น่าจะเป็นจุดแข็งของเราที่จะทำให้เราสามารถเติบโตในบรรจุภัณฑ์ต่างๆได้การใช้โมเดลที่จะขยายไปสู่แพ็กเกจจิ้งที่เป็นประเภทอื่นๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือฟิล์มนะคะด้วยกลยุทธ์ของ Inorganic Growth หรือว่าการ M&A กูรูประจำรายการของเราทั้งสองท่านนั้นจะประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเราเข้ามาช่วงนี้นะคะเรามาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนนะคะก็อยู่ในสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วตอนนี้ค่ะกูรูประจำรายการของเราทั้งสองท่านนะคะก็พร้อมจะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของ BGC แล้วนะคะอาจารย์นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะนักลงทุนหุ้นคุณค่าดร.วิสิทธิ์องค์วิพัฒนากุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอเริ่มที่คุณวิสิทธ์เลยละกันนะคะคุณวิสิทธ์ขาตอนนี้หุ้นที่อยู่ในกลุ่มของแพ็กเกจจิ้งนะคะโอ้โหถือว่าโดดเด่นมากทีเดียวนะคะเช่นเดียวกับบริษัทนี้นะคะเขาก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษทีเดียวค่ะแต่เรามาดูโมเดลธุรกิจของเขาดีกว่าค่ะถ้าวิเคราะห์จากโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยวิสิทธ์โมเดลเขาความโดดเด่นความแข็งแรงของเขาคืออะไรคะครับถ้าวิเคราะห์ BGC นะครับก็คือหรือบริษัทเรียกว่า BG Container Glass เนี่ยนะครับต้องวิเคราะห์ทั้งหมด4อย่างนะครับ4เรื่องนะครับอันที่1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการเติบโตของธุรกิจบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะยิ่งบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วนะครับซึ่งบริษัทเนี่ยมีเรียกว่ามี core value อยู่นะครับอันที่2เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันอุตสาหกรรมนะครับต้องอันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการเติบโตแบบ inorganic growth นะครับเข้าใจว่าบริษัทก็มีเรื่องการเติบโตแบบ inorganic growth ด้วยนะครับอันที่4คือตัวเลขทางการเงินนะครับผมขออนุญาตเริ่มเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ก่อนนะครับบริษัทเนี่ยเติบโตมาจากการบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วนะครับซึ่งบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เบียร์เนี่ยประมาณ 11% นะครับใช้ในอุตสาหกรรมประเภทซอฟต์ดริงค์เนี่ยนะครับอยู่ประมาณ 37% และอุตสาหกรรมอาหารประมาณ 9% นะครับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วเนี่ยถือว่าเป็นมีลักษณะที่ว่ามี barrier to entry ที่ค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากใช้เงินลงทุนสูงนะครับซึ่ง barrier to entry เนี่ยนะครับจะนำไปสู่เรื่องการประเมิน valuation นะครับการประเมิน valuation ของอุตสาหกรรมแบบนี้ที่มี high barrier to entry ที่ใช้เงินลงทุนสูงเนี่ยจะต้องใช้เรียกว่า EV per EBITDA นะครับก็คือส่วนที่เรียกว่ากระแสเงินสดที่บวกกลับด้วยค่าเสื่อมราคานะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วเนี่ยจะมีค่าเสื่อมราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นต้องใช้เรื่อง EV per EBITDA นะครับจะสังเกตนะครับว่าภาวะการของอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับในอุตสาหกรรมเนี่ยที่บรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วเนี่ยจะมีอยู่4เจ้าแล้ว4เจ้าเนี่ยก็คือจะมีเรียกว่า end client นะครับมีลูกค้าในกลุ่มของตัวเองนะครับฉะนั้นเนี่ยต่างคนต่างเรียกว่าจะมี market share ของกันและกันนะครับฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมประเภทแก้วการแข่งขันเนี่ยเรียกว่ามี4เจ้าต่างคนต่างเรียกว่ามีเค้กของตัวเองนะครับมีลูกค้าเป็นของตัวเองนะครับบริษัทของ BGC เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วที่ใหญ่ที่สุดนะครับฉะนั้นนั่นคือภาวะอุตสาหกรรมนะครับการเติบโตนะครับขึ้นอยู่กับการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่บริษัทเนี่ยเติบโตผ่านสิ่งที่ว่าเป็น inorganic growth ด้วยนะครับเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยเพิ่งทำกระบวนการ M&A เสร็จนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่ว่าเป็น total packaging solution โดยการควบรวมกิจการบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษนะครับและพลาสติกเข้ามาในกลุ่มด้วยนะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้ตัว BGC เนี่ยจากการเติบโตโดยปกติเนี่ยก็มีการเติบโตผ่าน inorganic growth ด้วยครับ
ค่ะถ้าดูจากการเติบโตของเขาคุณวิสิทธิ์ให้ดูปัจจัยอะไรที่จะเป็นตัวชี้วัดได้คะที่นักลงทุนจะเข้าไปใช้ประกอบในการตัดสินใจค่ะนะครับการเติบโตของบริษัทเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอาศัยเติบโตในประเทศนะครับแต่ระยะหลังก็มีการเติบโตในการส่งออกนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนการส่งออกเนี่ยอยู่มาสัก 8% นะครับของรายได้ทั้งหมดนะครับซึ่งการเติบการส่งออกเนี่ยโตมา 20% โดยการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณ 25% ของสัดส่วนการส่งออกทั้งหมดของเขานะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตัวการชี้วัดการเติบโตเนี่ยอันที่1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับมันมี pent up demand นะครับรวมทั้งการเติบโตประเภทเรื่องเครื่องดื่มนะครับรวมทั้งเครื่องดื่มทั้งแอลกอฮอล์และที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ครับเข้าใจว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการใช้เงิน1,000 กว่าล้านบาทนะคะในการที่เข้าไปซื้อบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของบรรจุภัณฑ์ด้วยคุณนิสิตมองยังไงคะเรื่องนี้จะทำให้เขาคือหมายถึงว่าสร้างให้ยอดขายเขาเนี่ยมันเพิ่มได้ในระยะยาวในสัดส่วนที่สูงไหมคะการที่ว่าเขาควบรวมกิจการบริษัทบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกนะครับรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษเข้ามาด้วยเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเป็นเรื่องเกี่ยวกับ total packaging solution นะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยเพิ่มขนาดการผลิตนะครับอันที่สามเนี่ยจะมีเรื่อง cross selling นะครับก็คือการขายข้ามกันระหว่างลูกค้าแต่ละกลุ่มกันนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเพิ่มสัดส่วนยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของการบริหารการลดต้นทุนในการบริหารและการจัดการลดให้ต่อหน่วยให้ลดลงนะครับเราจะเห็นผลชัดเจนขึ้นในงบการเงินไตรมาส2ครับอาจารย์นิเวศขายอย่างที่ดร.วิสิทธิ์บอกนะคะว่าปกติแล้วคนที่ผลิตบรรจุภัณฑ์แบบนี้เนี่ย เราก็จะเห็นค่ายใหญ่ๆที่เขามีกิจกรรมในแง่ของตัวสินค้าอยู่แล้วนะคะที่เป็นผลิตเบียร์ก็มี2เจ้าใหญ่ๆนะคะอันนั้นเขาก็จะมีบริษัทในเครือเขาอยู่แล้วทีนี้อาจารย์วิเคราะห์โมเดลเขายังไงคะกับการที่เขาอาจจะไม่ได้แบบไปอยู่ในเครือของบริษัทต่างๆเหล่านั้นนะคะการทำธุรกิจของเขาอะไรคือจุดแข็งของเขานี่คือแพ็กเกจจิ้งแก้วนี่เป็นตอนที่เป็นนิชความรู้สึกว่าเป็นนิชมันมีเฉพาะบางอย่างที่เขายังใช้แก้วอยู่เพราะว่ามันมีเหตุผลเพราะว่ามันอาจจะทำให้ดูมีคุณภาพดูอะไรมันแพงแต่ว่าโอเคมันดูแล้วมันมีอย่างเช่นเหล้าดีๆใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็อะไรใช่ไหมแม้กระทั่งอย่างเบียร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาใช้อะไรเขาเรียกว่าอลูมิเนียมใช่ไหมฮะดื่มอะไรต่างไอ้ขวดนี่มันเป็นอะไรซึ่งมันเป็นนิชอะมันก็อยู่ของมันไปเรื่อยๆไม่มีคนแข่งตราบใดที่มันยังมีคนใช้เท่าเดิมมันก็มีกำไรไม่มีใครแข่งทุกคนก็บอกตั้งราคาทุกคนก็มีกำไรอยู่กันได้สบายๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาก็อยู่มานานจนกระทั่งแบบว่าเงินมันก็ได้ทุกปีกำไรทุกปีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ตอนนี้ได้เงินมาดอกเบี้ยต่ำมากเปอร์เซ็นต์นึงมันเลือกเอิร์นอะไรก็เอาเงินบางส่วนนี่ก็ไปทำขยายธุรกิจเพื่อจะสร้างโกรธใช่ไหมจะจริงๆเป็น new business นะไม่ใช่เป็น business ที่ต่อเนื่องอะไรเลยเพราะว่าผมดูมันคนละเรื่องนะ แต่ว่าโอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรนะยิ่งตอนนี้เนี่ย packaging มันกำลังโตโดยเฉพาะ packaging ที่เป็นกระดาษเป็นนู่นเป็นนี่เพราะว่าการส่งของอะไรต่างๆสังเกตไหมเขาก็มาทำใช่ไหมแต่ว่าโอเคทำไปแล้วมันจะกำไรดีมากน้อยแค่ไหนผมไม่คิดว่าเผลอๆจะสู้ไอ้ขวดนี่ไม่ได้เพราะขวดนี่มันผูกขาดอยู่โอเคแต่ว่าผูกขาดก็ไม่ใช่ผูกขาดเพราะว่าถ้าเขาไม่ซื้อคุณก็ขายไม่ได้เหมือนกันคือต่างคนต่างก็ผูกเจ้าจำนำกันจะมาไม่มีใครเอาเปรียบใครได้จะมาแต่ว่าอย่างน้อยมั่นคงแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยนาทีเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาจะทำต่อไปเพราะว่าของเดิมที่ผมเห็นเนี่ยมันเท่าเดิมทุกปีจะมามันเท่าเดิมทุกปีอาจจะมีว่ากำไรเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอันนี้ก็ไม่ว่ากันก็อาจจะมีกำไรนิดหน่อยมีหมายก็ว่ามาร์จิ้นเพิ่มนิดหน่อยในแง่ของการปรับอะไรก็แล้วแต่ปรับประสิทธิภาพของโรงงานนู่นนี่หรือว่าอะไรนะทำให้มันดีขึ้นก็อาจจะมีมาร์จิ้นเพิ่มนิดหน่อยไปเรื่อยๆแต่ถึงจุดนึงก็หยุดแน่นอนแทบจะเรียกว่าเป็นกึ่งพันธบัตรละคือได้กำไรแน่นอนใช่ไหมเพราะนั้นก็สรุปก็คือว่าง่ายนิดเดียวเอาถ้าเอาตามอันนี้ไม่ไปคิดของใหม่นี่นะมันชัวร์เลยนะ
กำไรรายได้ปีหนึ่ง 11,000 ล้านที่ผมเห็นเนี่ย4ปีเหมือนเดิมทุกปีใช่ค่ะกำไรเนี่ยก็ประมาณอยู่ในระดับ500ล้าน 5% ค่ะล่าสุดนี่ดีขึ้นมาหน่อยเป็น 6% ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าไปทำของใหม่เป็นแพคเกจจิ้งกระดาษเป็นอะไรผมไม่รู้อะรายละเอียดเราไม่รู้แต่ก็ดีขึ้นนะแต่ผมคิดว่ามาจากพวกนี้แหละมาจากของใหม่ซึ่งมันก็อาจจะเป็นพลัสได้สำหรับบางคนผมโอเคมันก็ของใหม่มันกำลังเติบโตก็อนาคตอาจจะเปลี่ยนแนวไปตรงนั้นได้เลยได้เนื่องจากว่าพลังเงินมีนะมีกระแสเงินสดมาที่จะลงทุนที่จะอะไรต่างๆแต่ต้องบอกว่ามันคือ new business existing ของเขาเนี่ยผมดูว่ากำไรประมาณ500ล้านก็นิดหน่อยบวกลบก็ไม่มากนะยอดขายก็ 11,000 ล้านมา4ปีเต็มไม่ขึ้นเลยชงหนึ่งเนี่ยจะมาถามว่า500ล้านต่อปีราคาควรจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมซึ่งตอนนี้นาทีนี้ก็ 8,000 ล้านเป็น PE ก็ประมาณ 16-17 เท่าเป็น EP ก็ 6-7% ใช่ไหมถ้าจะแบบว่าไม่ทำอะไรละทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีเงินเท่าไหร่ก็จ่ายปันผลก็โอเคก็ไม่ได้แพงใช่ไหมคุณได้ปันผล 5% เลยสมมติว่าให้เต็มเลยได้กำไรเท่าไหร่ก็เก็บไปนิดเดียวแล้วก็จ่ายปันผลไปคุณก็อยู่ได้ 5% เอาไหมแต่ว่าคุณจะไปหวังผลเรื่องอย่างอื่นไม่มียากใช่ไหมยากนอกจากว่าจากที่ว่าเนี่ยเขาก็เริ่มไปลงทุนทำแพ็กเกจจิ้งอย่างอื่นซึ่งอันนี้เรายังประเมินระยะมันของใหม่ดร.วิสิทธิ์ค่ะประเมินมูลค่าหุ้นยังไงคะครับตัว BGC เนี่ยนะครับก็คือเนื่องจากว่าธุรกิจของเขาเนี่ยจะมีกระแสเงินสดสม่ำเสมอนะครับยอดขายเนี่ยเติบโตไม่มากนะครับก็คืออาจจะ 1-2% นะครับฉะนั้นจะสังเกตนะครับว่านั่นคือผมว่าทำไมบริษัทเนี่ยมีตัวกระแสเงินสดเนี่ยที่เกิดจากการดำเนินงานเนี่ยปีละ2,000ล้านนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าบริษัทสามารถจ่ายดิวิเดนด์ยิลด์นะครับปีหนึ่งประมาณ 4% นะครับโดยเฉลี่ยนะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คืออาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับผมเชื่อว่าใช้ดิวิเดนด์ยิลด์เข้ามาคิดได้นะครับว่าปีละ 4% ธุรกิจอิ่มตัวนะครับการเติบโตเนี่ยต้องผ่านมาจาก inorganic growth นะครับก็คือการ take over บริษัทต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าดูจาก PE ratio เนี่ยนะครับPE ประมาณ15เท่านะครับ Enterprise Value per EBITDA นะครับก็คือว่ามูลค่ากิจการต่อด้วยกระแสเงินสดเนี่ยที่บวกกับค่าเสื่อมเนี่ยอยู่มาสัก8เท่านะครับบ่งบอกว่าไม่แพงอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นบริษัทที่เรียกว่ากระแสเงินสดสม่ำเสมอมีนิชของตัวเองนะครับฉะนั้นราคาปัจจุบันถือว่า Fairly Value ครับค่ะอาจารย์นิเวศค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วในแง่ของการจ่ายปันผลแล้วก็ในเรื่องของการทำกำไรเขา500ล้านตรงนี้ถ้านักลงทุนเขาอยากจะลงทุนนี่น่าจะเป็นหุ้นประเภทไหนคะอาจารย์ปันผลนะคือหวังปันผลคือค่อนข้าง stable business นี้แบบเท่ากับจ่ายไฟฟ้านะตั้งโรงไฟฟ้ามีคนซับซื้อแน่นอนราคาก็ค่อนข้างจะมาตรฐานอันนี้ก็เหมือนกันนะจริงๆก็มาตรฐานเพราะต้นทุนเขาแบบนี้เขาก็บวกนู่นนี่การวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของบรรจุภัณฑ์แต่ว่าเขาจะเน้นไปในรูปแบบของเป็นแก้วนะคะแล้วก็เป็นซอฟต์ดริงก์นะคะแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังขึ้นมาก็คือเป็นธุรกิจอาหารนะคะสองท่านก็มองว่าก็ผ่านในจุดของการผ่านการเติบโตไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นธุรกิจที่อิ่มตัวแต่ว่าธุรกิจเขายังสามารถรักษากำไรแล้วก็รักษายอดขายเขาเอาไว้ได้นะคะที่ผ่านมาก็เป็นการเติบโตด้วยการควบรวมกิจการด้วยนะคะแล้วก็ขยายไปในธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะดร.นิเวศแล้วก็ขอบคุณดร.วิสิทธิ์ด้วยที่มาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจให้เราฟังกันนะคะขอบพระคุณค่ะครับค่ะผู้ชมขาพบกับรายการพิเศษโมเดลได้เป็นประจำทุกวันพุธนะคะ10:30 น.ค่ะวันนี้ดิฉันนวรัตน์เจริญพินลาไปแล้วนะคะเราพบกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีค่ะ